พระราธะรับเอาพระโอวาทนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติแล้วได้ติดตามพระสารีบุตรเถระพระอุปัชฌาย์ไปตามสถานที่ต่างๆไม่นานนักก็บรรลุพระอรหัตตผลหลังจากนั้นพระสารีบุตรเถระได้พาท่านมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ตรัสถามว่าดูก่อนสารีบุตรพระราชะสัทธิวิหาริกสิทธิ์ของเธอเป็นอย่างไรบ้างข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเธอเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายแนะนำสั่งสอนตักเตือนอย่างไรก็ปฏิบัติตามแต่โดยดีไม่เคยโกรธเคืองเลยพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาทรงสดับแล้วตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาพระราชะเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายและทรงยกย่องพระราชะในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ว่าง่ายและผู้มีปฏิภาณคือเป็นผู้มีความรู้แจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาท่านพระราชาเถระดำรงอายุสังขารช่วยกิจการพระศาสนาพอสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธะปรินิพพานอ้าวเขียนบันทึกลงไปได้ชมไปแล้วนะเขียนไปค่ะสรุปเป็นสิทธิ์ที่ว่าง่ายสอนง่ายหรือว่านอนสอนง่ายไม่ถือโกรธนะอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเอตทัคคะคือเป็นแบบอย่างของพระสงฆ์ทั้งหลายนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่นักเรียนก็ควรจะรับเอานะเอาไปปรับใช้เอาไปปรับใช้พ่อแม่ว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นนะไม่เล่นเกมก็อย่าเล่นนะให้ทำการบ้านก็ทำให้ช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆก็ทำนะอันนี้ก็คือว่าง่ายสอนง่ายถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพระราธะนะคะให้เด็กๆกลับย้อนไปดูในแบบเรียนในหนังสือแบบเรียนของเด็กๆของป.6 นี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักพิมพ์ไหนก็จะมีเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวเราจะทบทวนกันตอนท้ายๆเป็นแบบฝึกหัดทีนี้อยากจะให้เด็กๆ ดูอันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพุทธศาสนสุภาษิตนะพุทธศาสนสุภาษิตนักเรียนมีสุภาษิตสอนใจไหมมีเช่นอะไรฮะเห็นครูเห็นเรียนเรื่องอะไรนะสุภาษิตคำพังเพยอะไรพวกนั้นนะแต่พุทธศาสนสุภาษิตก็คืออะไรเอ่ยคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีคติเตือนใจสุภาษิตอะที่นักเรียนเรียนเป็นคำคล้องจองเป็นอะไรมันเป็นสุภาษิตเตือนใจถูกไหมแต่อันนี้สุภาษิตเตือนใจอันนี้มันเป็นคำเตือนใจในทางพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของมันนักเรียนนำมาใช้หลายเรื่องอย่างเช่นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะก็จะมีคำบาลีหรือที่อยู่หน้าโรงเรียนของเราก็คือปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกพุทธศาสนสุภาษิตอันนี้เป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนานะคะปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกมีคำว่าอะไรอีกคะก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไปแล้วอะอย่าประมาทอย่าประมาทสักอย่างออกมีการอย่างนี้ด้วยเอาลองดูนะคติเตือนใจในระดับชั้นป.6มีอยู่2คำนะมีอยู่2คำคำแรกก็คือคำว่าอ่านว่าอะไรคะสาเจนะโอ้โหขนาดมีคำอ่านให้นี่สาเจนะติติมาโทติ
เออแปลว่าอะไรคนจะได้เกียรติด้วยสัจจะได้เกียรติเกียรติยศเกียรติยศไม่ใช่ความรังเกียจความน่าเกียรติอะไรแบบนั้นนะไม่ใช่ตัวจอจานแบบนั้นนะคะอันนี้เป็นได้เกียรติได้การยกย่องเชิดชูนั่นเองมีเกียรติเชื่อถือได้เนี่ยอย่างลูกเสือเนี่ยมีเกียรติเชื่อถือได้ถูกไหมทีนี้คนเราจะได้รับเกียรติอันนั้นก็ต้องด้วยสัจจะนะด้วยสัจจะสัจจะคืออะไรสัจจะเอาลองดูที่หาเจอหรือยังเนี่ยหาเจอหรือยังหาเจอไหมไม่เจออยู่ตรงไหนล่ะหาเจอไหมเนี่ยเอาเขียนไปก่อนหนึ่งเรื่องอีกอันหนึ่งอีกคำหนึ่งนักเรียนสัจจะก็คืออะไรสัจจะวาจาพูดจริงพูดถูกพูดต้องพูดตรงนะพูดความเป็นจริงสัจจะถ้าคนขี้โกหกหลอกลวงเนี่ยจะมีคนเชื่อถือไหมไม่มีพูดอีกอย่างไปพูดคนนู้นอีกอย่างพูดกับคนนี้อีกอย่างไม่เหมือนกันในเรื่องเดียวกันก็ไม่ได้นะจะต้องพูดตรงพูดถูกพูดกี่คราวกี่คราวก็ต้องเหมือนเดิมนะอันนี้คือสัจจะอันนี้คิดว่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจอย่างเช่นคนที่โกหกบอกคุณครูว่าทำการบ้านแล้วพอเวลาตรวจสอบแล้วมีไหมไม่มีส่งตอนเช้าค่ะคุณครูอยู่บนโต๊ะส่งตอนเช้ามีเพื่อนเห็นด้วยเพื่อนก็ตอบไปด้วยว่าเห็นแต่ไม่รู้ว่าเอาอะไรไปส่งพอสำรวจตรวจสอบแล้วผลปรากฏว่าอยู่ในกระเป๋าตัวเองอย่างนี้ไม่ได้คุณครูจะเชื่อได้ไหมไม่ได้คราวหน้าคุณครูก็ไม่เกียรติยกย่องแล้วนะอันนี้เป็นต้นยกตัวอย่างอีกคำหนึ่งคำว่าอันนี้เขียนจบหรือยังมีในหนังสือแบบเรียนนะเปิดซิอยู่ตรงไหนพุทธศาสนสุภาษิตหน้าที่เท่าไหร่ใครเปิดเจอแล้วบอกเพื่อนด้วยเปิดสำรวจดูซิหน้าที่38นะคนจะได้เกียรติด้วยสัจจะต้องพูดจริงพูดไม่โกหกคุณครูบอกแล้วว่าต้องให้พูดแต่ความจริงใช่ไหมโกหกความลับไม่มีในโลกอ้าวต่อไปอันที่2คำที่2คนที่2คำว่ายะถาวาทีตะถาการีแปลว่าพูดเช่นไรทำเช่นนั้นนะพูดเช่นไรทำเช่นนั้นสัญญาเอาไว้สมมุติเข้าพรรษาปีนี้สัญญาไว้ว่าจะไม่โอ้ดื่มสุรานะเป็นของผู้ใหญ่จะไม่เล่นเกมศิลภพบอกว่าไม่ไหวแล้วนะต้องสัญญากับคุณครูไว้สัญญากับเพื่อนๆปลายทางบอกว่าเอาละนะขอสัญญาในปีนี้เข้าพรรษาจะงดเล่นเกมเข้าพรรษางดเล่นเกมพูดเช่นไรทำเช่นนั้นนะรักษาคำมั่นสัญญา เปิดเทอมขึ้นมาทุกคนบอกว่าจะตั้งใจเรียนไม่นอกเรื่องไม่คุยจะส่งการบ้านให้ตรงเวลายะถาวาทีตถาการีพูดเช่นไรโปรดทำเช่นนั้นแล้วท่านก็จะได้รับเกียรตินะได้รับการยกย่องสรรเสริญจากผู้อื่นพูดแล้วทำไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องตั้งใจให้มากกว่าเดิมอันนี้ง่ายๆนะเกี่ยวกับการพูดทั้งสองพุทธศาสนสุภาษิตก็คือเกี่ยวกับเรื่องการพูดอย
ยถาวาทีกับตถาการีก็คือผู้เช่นไรทำเช่นนั้นส่วนอีกอันหนึ่งก็คือคนจะได้เกียรติด้วยสัจจะนะพูดจริงพูดถูกต้องไม่โกหกไหนใครยังไม่เคยทำสองสิ่งนี้ใครทำสองสิ่งนี้เป็นประจำไหนใครไม่โกหกไม่มีไม่มีแต่คุณครูจะกำลังจะบอกว่าพูดเช่นไรทำเช่นนั้นยะถาวาทีตถาการีขอให้พูดแต่ความจริงไม่โกหกดีไหมพูดเช่นไรทำเช่นนั้นอ้าวพูดผมหรือฉันจะพูดแต่ความจริงไม่โกหกไม่ได้ส่งการบ้านก็บอกว่าไม่ส่งพูดจาหยาบคายก็ต้องบอกว่าพูดหยาบคายไม่โกหกนะพูดเช่นไรทำเช่นนั้นอันนี้นะเพราะนั้นเอาลองดูทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆทบทวนง่ายๆไม่ยากทบทวนไปทำไปแล้วก็ตอบไปพร้อมๆกันทบทวนแบบฝึกหัดเอาเลยทำเลยตอบเลยนะพร้อมหรือยังน้อยประเสริฐพร้อมยังเนาะพร้อมอ้าวข้อหนึ่งกมลพูดเช่นไรทำเช่นนั้นตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใดเอาละสิมันง่ายเกินไป